สวัสดีมวลมหาประชาชนที่เคารพที่สุดครับวันนี้ผมได้เชิญอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนทวันสวัสดีครับอาจารย์ไกรศักดิ์นั้นเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภารุ่นเดียวกับผมเคยเป็นส.ส.แล้วก็เคยเป็นคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องค่าตัดตอนยาเสพติดสมัยทักษิณซึ่งได้ตรวจสอบร่วมกับอาจารย์คณิตนครวันนี้จะมีอะไรหลายอย่างที่จะมาให้พี่น้องได้เห็นความจริงเกี่ยวกับความเลวร้ายของระบอบทักษิณพี่น้องเมื่อกี้ได้ฟังลุงกำนันบอกไม่ต้องตกใจเรื่องเขาจะประกาศพ.ร.ก.ภาวะฉุกเฉินพี่น้องครับผมเองดีใจที่เขาประกาศพ.ร.ก.ภาวะฉุกเฉินด้วยซ้ำไปเราเนี่ยเคยเรียกร้องให้บรรดาข้าราชการมีอารยะขัดขืนเพราะรัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมไปแล้วเป็นรัฐบาลเถื่อนเราเรียกร้องให้บรรดาข้าราชการทั้งข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารออกมาอยู่กับประชาชนเพราะรัฐบาลนี้มันเถื่อนแล้วแต่ตอนนี้รัฐบาลเถื่อนจะประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะฉะนั้นบรรดาข้าราชการที่ยังลังเลอยู่เขาจะได้สังเกตดูว่าแล้วพวกเราเองเนี่ยจะอารยะขัดขืนกับรัฐบาลนี้กับคำสั่งของภาวะฉุกเฉินหรือไม่พี่น้องใจรวมกันเป็นหนึ่งเราอารยะขัดขืนกับสิ่งที่ไม่ชอบทำบรรดาข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารเขาก็ต้องมายืนอยู่กับพวกเราให้มันรู้เรื่องรู้ราวกันไปเลยเสียทีเดียวใช่ไหมมันเป็นการวัดใจกันไปเลยประเด็นนี้อาจารย์ไกรศักดิ์อยากจะเติมประเด็นที่ผมพูดนี้ไหมคือทฤษฎีว่าด้วยอารยะขัดขืนนี่มันเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับที่ประเทศอินเดียเมื่อในราว70ปีที่แล้วที่การทีนะครับเขาสามารถจะใช้สันติวิธีในการกู้ไม่ใช่ทั้งประเทศทั้งทวีปต่อสู้กับจักรวรรดินิยมอังกฤษได้โดยไม่มีการใช้การรุนแรงสักครั้งหนึ่งเลยแต่อาจารย์เจิมศักดิ์ครับการต่อสู้วันนี้มันมีการสูญเสียมันมีการเจ็บปวดนะครับแต่ว่าในวาระสุดท้ายแล้วมันไม่มีอาชญากรในฝ่ายที่ต่อสู้เลยในฝ่ายของการทีหรือของชาตินิยมเลยไม่เคยต้องฝันร้ายไม่ต้องคิดว่าจะสู้รบในรูปแบบของการรุนแรงทารุณกรรมยังไงไม่มีการทำบาปใดๆทั้งสิ้นเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับอาจารย์ไกรศักดิ์ในฐานะที่เคยเป็นลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชนวันถูกยึดอำนาจต้องละเหตุออกไปอยู่ต่างประเทศผมถามนิดหนึ่งเถอะหลายคนฝากมาถามว่าทำไมพลเอกชาติชายเนี่ยเมื่อถูกยึดอำนาจ
ไปอยู่ต่างประเทศก็ยอมไม่เหมือนทักษิณที่ถ้าหากว่าตัวเองบอกว่าเดือดร้อนคนอื่นๆในประเทศไทยมึงก็อย่าอยู่เป็นสุขเลยกูก็จะต้องกวนมึงตลอดเวลาทำไมพลเอกชาติชายจึงไม่ทำตัวอย่างนั้นคงฟังเพลงคารวาสนะมั้งบอกว่าไม่เคยคิดไม่เคยคาดจะผูกขาดประเทศไทยคงเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่ามันคืออะไรที่พูดเนี่ยทำไมพลเอกชาติชายจึงไม่คิดจะผูกขาดประเทศไทยแต่ทำไมทักษิณคิดเอางี้แล้วกันนะคือนายชาติชายนะแกไม่ใช่เป็นคนที่เขาเรียกเมกะโลแมนยักษ์คือไม่เคยไม่เชื่อมั่นตัวเอง 100% แต่มักจะฟังความคิดเห็นจากหลายๆคนในครอบครัวเนี่ยมีความคิดเห็นต่างกันมากระหว่างชาติชายกับผมอย่างนี้เป็นต้นหรือกับคนอื่นก็ไม่เคยขัดขวางและไม่เคยผูกขาดความคิดอันนี้ประเด็นสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าเขาคงอยากจะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยจำเขาไว้ในบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่มาจากบูฟเฟ่แคบิเน็ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ในเรื่องที่เขาสร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้มากกว่าถ้าอยู่นานต่อไปเนี่ยมันคงเอาชนะ 100% ไม่ได้ทางการเมืองอันนี้เป็นบทเรียนที่แกมักจะพูดกับผมตลอดเวลานะทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีชนะ 100% ไม่มีทาง 51% ก็ถือว่านั่นคือชัยชนะแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดอยู่ตอนหนึ่งว่าพลเอกชาติชายไม่ได้เป็นแมกะโลเมเนียหลายคนฟังไม่ทันมันแปลว่าอะไรไอ้แมกะโลเมเนียเนี่ยถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นคนบ้าใหญ่บ้าโตแสดงว่าทักษิณเนี่ยเป็นแมกะโลเมเนียคือเป็นคนที่บ้าใหญ่บ้าโตมีกิเลสอย่างสุดๆอย่างนั้นหรือเปล่าใช่คุณจะให้ผมวิเคราะห์จิตของว่าจะให้คุณทักษิณว่าเป็นคนบ้าอำนาจเนี่ยนะผมก็ไม่ใช่จิตแพทย์ที่จะสามารถอธิบายได้แต่ว่ามันมีอาการที่จะชี้ไปในทางนั้นอาการหลายอาการด้วยกันอาการก็คือพร้อมที่จะทำให้คนตายเยอะมากอาการพร้อมที่จะใช้กันรุนแรงอาการที่พร้อมจะไม่ใช่ผูกขาดทางอำนาจเพียงอย่างเดียวแต่ผูกขาดทางเศรษฐกิจทั้งธุรกิจด้วยอาการที่ไม่ค่อยฟังคนอื่นอาการที่ว่าเวลาคุยกับคนตรงกันข้ามเนี่ยจะวางโทรศัพท์ไว้10เครื่องอาการที่ว่าใครอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยต้องวิ่งไปดูใบอาการที่ว่ามาตรฐานของโลกเขาจะเป็นไงกูไม่สนอาการที่ว่าเป็นผู้ที่ต้องหาแล้วไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาไม่ยอมรับความผิดไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นอาการนี้มันเขาเรียกเมกะโลแมเนียมันหนีไม่พ้นอาจารย์ไกรศักดิ์ที่ผมจะวิเคราะห์อย่างนี้ออกมาใช่ไหมอาจารย์ผมคิดว่านี่คืออาการหลักของมนุษย์ที่กำลังป่วยนะครับแล้วก็มนุษย์ที่อยู่ในสภาพอันนี้ไม่ควรจะเป็นใหญ่เป็นโตผมคิดว่าเขาก็อยู่ดีๆอยู่ดูไบแล้วก็ขนลูกขนเมียนะขนลูกขนเต้าขนน้องขนอะไรไปอยู่ที่ด้านสบายๆแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิต3ชั่วชีวิตคนนะหลังจากที่เราหมดไปเกือบ5แสนล้านแล้วเนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยนะครับผมว่าเขาอยู่สบายไม่รู้กี่ชั่วคนแล้วนะถ้าเราจะยอมเขานะครับแต่ผมคิดว่าคนที่มานี่คงไม่ยอมนะนี่เราคงไม่ยอมนะเราคงไม่ยอมที่จะโดนเข้าเอารัดเอาเปรียบถึงขนาดนี้เราคงไม่ยอมที่จะเราเขาจะมองว่าเราจะต้องยอมจำนนนะเขา
ท่านเชื่อไหมว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะสภาพมันหน้ามือเป็นหลังมือแล้วประเทศไทยออกมาอย่างนี้เป็นประวัติการแล้วอาจารย์เจิมศักดิ์เชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยครับที่มีการพูดกันโดยชื่ออะไรนะไอ้หัวล้านที่มันคุมกระทรวงต่างประเทศอ่ะชื่ออะไรนะไอ้สุรพงษ์โตวิจักไทยกุลไอ้ชื่ออะไรนะเขาเรียกคนไอ้ปึ้งเอาโอเคเอาเปื้องกับปึ้งไว้ไอ้ปึ้งเนี่ยที่เขาพูดออกไปเนี่ยนะครับว่า40ประเทศเนี่ยพยายามจะพูดออกมาในทั่วโลกว่าเขาเห็นด้วยต่อการที่ต้องไปเลือกตั้งเห็นด้วยต่อระบบประชาธิปไตยผมอ่านดูแล้วไม่ใช่เป็นจริงนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นจริงไม่เป็นจริงอย่างนั้นตัวมันก็โกหกสิมันไม่ได้พูดความเป็นจริงทั้งหมดถ้าเราอ่านหลายประเทศนะครับวันนี้ผมพบทูตมาสองท่านแล้วเมื่อวานนี้ก็อุปทูตจากประเทศมหาอำนาจด้วยมาพบผมที่บ้านเขาบอกว่าไปอ่านให้ดีๆสิ่งที่เขาเสนอก็คือว่าการขัดแย้งในประเทศไทยนั้นควรจะลงมติกันด้วยสันติวิธีควรจะเจรจากันอย่างสันติวิธีไม่ใช่ใช้กันรุนแรงอันนี้ก็คือตรงกันข้ามกันแล้วนะกับที่ฝ่ายรัฐบาลใช้ต่อมวลมหาประชาชนในการขว้างระเบิดในการกระทำอะไรรุนแรงหลายอย่างอันนั้นประเด็นละประเด็นที่สองเขาไม่เคยพูดเลยว่าต้องไปเลือกตั้งหรือต้องไปเลือกตั้งในระบบที่มันเน่าๆอยู่ในสภาพอย่างนี้เขาไม่เคยพูดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตามปรัชญาของไม่ว่าเป็นทอมมัสเจฟเฟอร์สันก็ดีนักปรัชญาลอร์ดแอคตันก็ดีเขาจะบอกตลอดเวลาไม่มีสังคมไหนที่สามารถที่จะอยู่กับที่ได้มันต้องเป็นมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตลอดเวลาลอร์ดแอคตันบอกว่าถ้าสังคมมันอยู่กับที่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันแล้วปัญหาคอร์รัปชันมันคอร์รัปแอบโซลูทลี่ก็คือคอร์รัปชันนั้นกลายไปเป็นระบบเผด็จการไปเลยนะครับทอมมัสเจฟเฟอร์สันอีกคนหนึ่งคือเจ้าพ่อของประชาธิปไตยคนแรกๆเลยบอกว่าอันนี้มวลมหาประชาชนต้องชอบบอกว่าถ้าระบบประชาธิปไตยมันล้มเหลวมันกลายเป็นเผด็จการเราทำการปฏิวัติโค่นล้มมันได้อันนี้คือเจ้าพ่อคนแรกๆของระบบประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่17นะครับพูดอันนี้มาเพราะฉะนั้นเราถืออันนี้นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในสปิริตมันอยู่ในอุดมการณ์ของระบบประชาธิปไตยเมื่อกี้ฟังอาจารย์ไกรศักดิ์บอกว่าพลเอกชาติชายพอถูกยึดอำนาจก็ไม่คิดที่จะกลับมาเพื่อที่จะมาแสวงหาอำนาจเพราะบุคคลอย่างทักษิณที่อาจจะเป็นแมกกาโลเมเนียเป็นคนที่มีธุรกิจผูกขาดแล้วก็มีผลประโยชน์มากมายแล้วเมื่อได้อำนาจก็เอาอำนาจไปปนเปื้อผลประโยชน์ธุรกิจของตนเองและจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เลยพยายามจะรักษาอำนาจไว้แต่สมัยพลเอกชาติชายไม่ได้เป็นเช่นนั้นผมหมายความไม่ผมไม่ได้หมายความนั้นทั้งหมดอาจารย์จอมศักดิ์ผมถ้าท่านไปอ่านปัจจุบันนี้นะมันมีบทความของนักวิชาการชื่อเจฟฟรีย์เรสก็ถึงอยู่เมืองไทยมา40ปีเขาเขียนว่าอย่างนี้เขาบอกว่าในประวัติศาสตร์ตั้งแต่2475มาถึงปัจจุบันนี้ไม่มีใครเลยเหมือนนายทักษิณสักคนหนึ่งไม่มีเลยสักคนไม่มีเลยจอมพลป.เมื่อแพ้อำนาจก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวท่านปรีดีก็เหมือนกันโดนคนชื่อนามสกุลเดียวผมรัดประหารก็ต้องหนีไปอยู่ฝรั่งเศสไม่เคยกลับมาเครียดแค้นคนในประเทศเช่นเดียวกันในกรณีของนายเผ่าศรียนนท์โดนนายสนิทธนรัตน์
ยึดอำนาจก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปตายต่างประเทศครอบครัวของจอมพลสฤษดิ์โดนยึดทรัพย์หมดนะครับหลังจากมีการคุณถนอมรัฐประหารก็ไม่เคยกลับมาทวงกลับมาไล่ฆ่าประชาชนเพื่อจะเอาทรัพย์สินตัวเองคืนไม่เคยเช่นเดียวกันในกรณีของคุณถนอมคุณประภาสก็โดนยึดทรัพย์หมดไม่เคยกลับมาจะมาทวงหนี้ทวงสินอะไรต่ออะไรนะครับถือว่าเวลาของเขาได้ทำไปแล้วบทบาทผ่านไปแล้วพูดจริงๆแล้วเจฟฟรีย์เรสเนี่ยขาดไปอีกอันหนึ่งอีกประโยคหนึ่งซึ่งเป็นประโยคสำคัญผมศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองของโลกนี้มาด้วยนะครับผมมองว่าในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนในทักษิณเลยไม่มีเลยมีมันอยู่คนเดียวอาจจะให้อีกคนจะอนุญาตให้ใกล้เคียงมากที่มาจากการเลือกตั้งคือนายเบเลสโกนีในเบเลสโกนีเนี่ยนะครับเป็นอัครมหาเศรษฐีแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องยอมแพ้ศาลเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เจิมศักดิ์มันไปทำเลาเด็กอายุเด็กผู้หญิงอายุ16โดนศาลฟ้องต้องลาออกแล้วนี่ทักษิณจะโดนบ้างไหมเนี่ยที่ไปชำเลาเขาอ่ะอันนี้อะไรคุณรู้คุณอาจจะรู้ผมไม่รู้มันไปจะทำอะไรลามกอย่างนั้นหรือเปล่าคนในมวลมหาประชาชนอาจจะรู้บ้างมีไหมผมไม่ทราบอันนี้ถ้าผูกกันเรื่องผลประโยชน์กับผูกกันเรื่องการใช้ความรุนแรงเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดอยู่ตอนหนึ่งว่าไอ้ระบอบทักษิณเนี่ยมันใช้ความรุนแรงเพื่อรักษาอำนาจแล้วคนที่เคยรับใช้ระบอบทักษิณก็เคยใช้ความรุนแรงเมื่อปี52-53เมื่อไรก็ตามที่เราชุมนุมเขาใช้ความรุนแรงกับเราก่อน52-53ปี49-51เขาใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมแต่พอเขาชุมนุมเขาใช้ความรุนแรงกับคนอื่นใช่แล้วตอนนี้พอเราชุมนุมเราก็สงบสันติแต่มันก็ใช้ความรุนแรงกับเราคุณจำได้ไหมตอนคุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยครั้งแรกนะครับภายใต้รู้สึกการนำตอนนั้นนายกใครไม่ทราบนะเป็นนายกหลายคนละเกินแต่คุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสมัครเป็นนายกคุณสมัครเป็นนายกใช่ครับผมได้ตั้งคำถามในรัฐสภาตอนนั้นเราเป็นวุฒิสมาชิกร่วมกันจำได้ไหมครับผมตั้งคำถามอันหนึ่งบอกว่า 3,000 ศพที่ตายไปจากการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมีการสอบสวนบ้างไหมว่าการปราบปรามคราวนี้เนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่าหรือเป็นการเป็นอาชญากรรมของมนุษยชาติผมเคยถามคุณเฉลิมมานี่นะคุณเฉลิมตอบผมยังไงรู้ไหมครับคุณเฉลิมตอบผมบอกว่านายไกรศักดิ์เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะก็มนุษยธรรมผมไม่เห็นแคร์เลยมนุษยธรรมตอบอย่างนี้นะถ้าผมจะฆ่าอีก 3,000 คนมันจะหายใครผมตอบอย่างนี้สิโอ้โหผมพูดไม่ออกแล้วจำได้ไหมอาจารย์ผมขอประธานมันมาให้ผมพูดวันนั้นน่ะผมเครียดแค้นมากผมบอกโอ้โหนี่บอกว่าจะฆ่าคนอีก 3,000 คนในที่สาธารณะในรัฐสภาท่านคิดดูสิเราจะรู้สึกกันยังไงอ่ะนั้นตอนนั้นน่ะนี่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคุณอาจารย์ไกรศักดิ์เคยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องฆ่าตัดตอนยาเสพติดซึ่งฆ่าตัดตอนยาเสพติดเนี่ยมีคนตายไป 2,873 คนหลังจากที่ทักษิณประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติดปรากฏว่าสถิติในปี46เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้านั้นอย่างมโหฬารแล้วปรากฏว่าคดีที่เกิดขึ้นที่คนตายเนี่ยมีเป็นฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปตรวจพบว่ายังไงบ้างจากคนที่ตายไป 2,800 กว่าศพเนี่ยอาจารย์คือเราสลดใจมากเพราะว่าไอ้ช่วงที่การสอบสวนนะครับพ่อแม่พี่น้องผม
ผมไม่อยากจะหวนกลับไปเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องความเป็นจริงเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้า 2,878 คนตายไปเนี่ยจะต้องมีการกล่าวหาว่าเขาทำผิดอะไรนี่ไม่ได้กล่าวหาเลยแต่ผลของการสอบสวนของคณะกรรมการของเราเนี่ยเราสรุปออกมาว่า 1,874 คนไม่มีประวัติยาเสพติดใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นคนบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงหมายความว่าอันนี้ตายไปฟรีๆแล้วไม่มีการสอบสวนต่อไม่มีการดำเนินคดีไม่มีการชดเชยไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยตายเป็นฟรีๆคนนี้แล้วส่วนใหญ่ผมขอเรียนอย่างนี้เลยนะครับที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นตายเป็นภาคที่ตายมากที่สุดที่ไหนรู้มั้ยครับภาคเหนือภาคที่คุณทักษิณเป็นตัวแทนนะพระสงฆ์เนี่ยนะภาคเหนือครับพระภาคเหนือภาคอ๋อภาคเหนือตายมากที่สุดตายมากที่สุดรองมาก็คือภาคอีสานนะครับแล้วรองมาคุณเชื่อไหมอาจารย์เจิมศักดิ์ก็คือภาคใต้สุดเลย3จังหวัดภาคใต้มันแบ่งไปอย่างนั้นกลุ่มที่ตายที่ตายมากที่สุดก็คือชาวเขาบางกลุ่มเนี่ยนะครับโดนตำรวจเชิญมาเพื่อที่จะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดอย่างเช่นเผ่าลีซูอย่างนี้ที่เชียงรายพอขากลับโดนยิงรถทั้งคันเลยบางคนนะครับกำลังไปทำงานนั่งรถกันไป 4-5 คนมันยิงกราดหมดเลยแล้วกล่าวหาทุกคนว่าค้ายาเสพติดภาคใต้ตายไปร้อยกว่าคนเฉพาะโคราชนะครับ20กว่าคนแล้วเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ที่คอนบุรีแต่เชื่อไหมมีอยู่ภาคเดียวที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับนายทักษิณโดยการจับอาวุธต่อสู้ทันทีก็คือ3จังหวัดภาคใต้3จังหวัดภาคใต้มันเป็นอย่างนั้นไปที่อื่นยอมจำนนกับมันหมดเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยทำให้นอกเหนือจากการฆ่าเรื่องตากใบเรื่องสะบ้าย้อยเรื่องกุเซก่อนนั้นแล้วเนี่ยนะครับหรือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยที่ตามมาเนี่ยตอนนี้คนได้ล้มตายไปที่ผมจะต้องให้นายทักษิณรับผิดชอบไปทั้งหมดเนี่ยก็คือประชากรเกือบ 5,970 ศพแล้วในภาคใต้ไม่มีที่ไหนในโลกครับที่ทำให้คนตายไปหมื่นกับคนแล้วเนี่ยยังไม่โดนคดีอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีที่ไหนในโลกครับอยู่ได้อย่างนี้ไม่มีที่ไหนอาจารย์เติมศักดิ์ที่อื่นเขาจับขึ้นศาลหมดแล้วอย่างเงี้ยไม่มีผุดมาเกิดหรอกไม่มีการออกทีวีได้หรอกแล้วเขาไม่มีทางให้วีซ่าไปที่ไหนหรอกเขาจับขึ้นศาลโลกหรือจะขึ้นศาลพิเศษขึ้นมาอย่างนี้พี่น้องครับเรื่องการฆ่ากันในเรื่องยาเสพติดผมเคยได้ยินพี่น้องจำนวนไม่น้อยบอกว่าดีฆ่าซะบ้างไอ้คนฆ่ายาเสพติดมันจะได้กลัวแต่พี่น้องเนี่ยไม่ทันได้คิดว่าถ้ามันฆ่าผิดตัวมันฆ่าคนบริสุทธิ์ถ้าเกิดกับเราเกิดกับครอบครัวของเราเราจะรู้สึกอย่างไรพี่น้องครับทักษิณเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประกาศว่าจะประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติดหลังจากนั้นมีวาทกรรมประกาศมากมายภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้จะต้องลดจำนวนยาเสพติดที่ขึ้นบัญชีดำไว้แต่ต้องลดจำนวนโดยที่ไม่ไปคุกก็ไปวัดจะต้องใช้กำปั้นเหล็กจะต้องยึดทรัพย์มันถ้าหากว่ามันตายแล้วก็ยังต้องยึดทรัพย์ไม่ให้ลูกหลานมันคำพูดพวกนี้เป็นการสั่งการหรือเป
เป็นแนวความคิดที่กำลังบอกให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงใช่ไหมครับคือไอ้ในเชิงทฤษฎีเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณทำไปเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่ามันเหมือนกับจะแสดงอิทธิฤทธิ์แสดงอำนาจของการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่บางคนเนี่ยเขาใช้นโยบายบางคนใช้ผสมผสานกันการรุนแรงกับนโยบายอื่นๆบางคนนี่ไม่ใช้การรุนแรงเลยแต่ว่าที่ใช้การรุนแรงเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้นำที่ไร้จิตสำนึกเป็นผู้นำที่ยังอยู่ในระบบป่าเถื่อนเป็นผู้นำที่ไม่รู้ศีลธรรมของโลกเป็นผู้นำที่ยังมองว่าตัวเองนั้นครองความเป็นใหญ่ในโลกนี้ได้เป็นผู้นำที่ไม่รู้มาตรฐานไม่รู้ขอบเขตเป็นผู้นำที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีมนุษยธรรมแต่คนพวกนี้ในโลกนี้มีน้อยคนมากครับผมถือว่ามีน้อยคนมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมขอเรียนเลยจะอยู่ต้องขอโทษชาวแอฟริกาทั้งหมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในแอฟริกาไม่ใช่อยู่ในเอเชียแล้วมีนายทักษิณอยู่คนเดียวแต่ท่านสังเกตว่าเขาก็ต้องไปอยู่ที่ดูไบการไปอยู่ที่ดูไบเนี่ยเขาสามารถที่จะทำธุรกิจได้กับแอฟริกาแล้วผมเข้าใจว่าธุรกิจใหญ่ของคุณทักษิณปัจจุบันนี้เป็นการทำธุรกิจกับประเทศอย่างเช่นโมซัมบิกซึ่งผู้นำของเขาชื่อมูกาเบ้นายมูกาเบ้เนี่ยฆ่าคนซะจนว่าไม่มีใครยอมรับได้แล้วแล้วใครที่จะไปพบมหาสู่เขาเนี่ยนะครับต้องเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมเป็นคนมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคนมาตรฐานใกล้เคียงกันมากถึงจะอยู่กันได้แล้วที่น่าเศร้านะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าที่มีข้อมูลออกมาว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีสัมปทานเหมืองทองนะครับ10กว่าเหมืองที่ประเทศอูกันดาตกลงมันไปไหนมันสัมปทานผูกขาดลูกเดียวสิแล้วก็ผูกขาดลอตเตอรี่ด้วยของประเทศอูกันดาโอ้ตอนนี้คุณไม่รู้เรื่องนี้เขาให้สัมภาษณ์ก็ภาคภูมิใจมากแล้วในกรณีเดียวกันเนี่ยข้อมูลที่ออกมาสู่สาธารณะของแอฟริกานะครับอันนี้ผมเรียนให้ท่านเป็นข้อมูลกันแล้วกันว่าโชคดีของประเทศไทยเรานะการที่เข้าไปในอูกันดาเนี่ยเขาได้สวอปเหมืองของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับกับบ่อน้ำมันที่อยู่ในประเทศโมซัมบิกหมายความว่าแลกหุ้นนั่นเลยแล้วก็เอาหุ้นที่เป็นอยู่ที่เป็นบ่อน้ำมันออฟชอร์นะครับที่โมซัมบิกเนี่ยมาขายให้ปตท.เมื่อ2 เดือนที่แล้วแล้วก็คุณทักษิณได้ไปในเรารู้สึก 25,000 ล้านได้เงินจากปตท.ไปนะโอนไปให้แล้วคือเขาอยู่ดูไบยังหากินได้กับประเทศไทยเลยคุณคิดดูสิแต่หากินได้ยังไงรู้มั้ยต่อเมื่อน้องสาวเป็นนายกแค่นั้นกลับไปที่ขนาดตัวเองไม่อยู่ที่นี่นะครับเนี่ยกลับไปเรื่องค่าตัดตอนยาเสพติดตอนที่อาจารย์เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มีท่านอาจารย์คณิตนนครเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีปลัดกระทรวงยุติธรรมคนนี้ก็คือคุณกิตติพงศ์กิตติยาลักษ์ก็อยู่ในชุดนี้ใช่ครับแล้วก็บังเอิญกิตติพงศ์ได้ใช้ได้นะผมว่า
มีทาริศเพ่งดิดอยู่กรรมการด้วยใช่ไหมทาริศใช่โอ้ยตอนนั้นคนนี้ใช้ไม่ได้อ้าวตอนนั้นเขาเป็นคนใช้ได้ไม่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนี่เลวมากเลวมากตอนนี้ทาริศเหรอใช้ได้ไงอ้าวเห็นว่าตอนนั้นก็ยังเป็นคนมันห่วยมันแล้วแล้วก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอเรียนอย่างนี้นะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยที่สอบสวนนักการเมืองนะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะครับสอบสวนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องการฆ่าคนหมู่นายทหารชื่อพลเอกสรยุทธ์ซึ่งเป็นนายกจากการรัฐประหารสอบสวนนายทักษิณเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ที่ทำให้คนตายไป 3,000 กว่าคนไม่มีในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยว่านายทหารที่มาเป็นนายกจากการรัฐประหารลงไปภาคใต้แล้วไปขอโทษชาวมุสลิมเราไม่ใช่ครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งกราบขอโทษเขาครับคุณคิดว่าในทักษิณมันขอโทษไหมเคยขอโทษใครไหมทักษิณไม่เคยนี่คือความแตกต่างกันแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราสนับสนุนการรัฐประหารไม่ใช่เลยนะครับแต่มันเรื่องมาตรฐานของมนุษยธรรมถามว่าการเลือกตั้งมันไม่จำเป็นเสมอไปนะครับที่จะนำคนดีเข้ามาในประเทศไทยเรามันต้องปฏิรูปใช่ป่ะใช่เปล่าใช่เปล่าครับต้องปฏิรูปหรือเปล่ามากันเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อปฏิรูปหรือเพื่ออะไรได้ยินไหมอาจารย์ไกรศักดิ์ครับตอนที่เราเนี่ยเป็นสวด้วยกันเราก็เคยไปสอบเรื่องฆ่าตัดตอนยาเสพติดเราพบว่าอย่างนี้เราพบว่าทักษิณร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายวันมัวหมัดนอมาทาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีคำสั่งไปให้ทำบัญชีดำของผู้ที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดแล้วให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการตามบัญชีดำพี่น้องรู้ไหมว่าบัญชีดำมันทำยังไงมันให้คนในหมู่บ้านเขียนใส่กระดาษเล็กๆบอกว่าเท่าที่รู้ในหมู่บ้านของเรามีใครที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดตกลงแล้วก็เอาไปหย่อนใส่กล่องก็ปรากฏว่าคนที่เขาไม่พอใจคนบางคนในบางเรื่องเป็นศัตรูกันเป็นคู่อาฆาตกันก็เขียนชื่อคนนั้นใส่ไปในกล่องปรากฏว่าบัญชีดำนั้นเป็นบัญชีที่ปลอมไม่ใช่บัญชีจริงมากมายแต่กลายเป็นคำสั่งจากส่วนกลางว่าจะต้องลบบัญชีดังกล่าวให้ได้ถ้าไม่ไปคุกก็วิสามัญฆาตกรรมหรือไปวัดตกลงบัญชีดังกล่าวจะลดได้จะต้องเป็นอย่างนี้อาจารย์ไกรศักดิ์ยังจำได้ไหมว่าเราไปที่เชียงรายพบตำรวจเอกปทินก็ไปด้วยกันพบว่ามีแม่ค้าที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องเรียนกับเราต่อหน้านายตำรวจและผู้ว่าร้องไห้ว่าตัวเขาเองมีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำแต่เขาไม่เคยรู้เรื่องเลยใครไม่รู้ที่เกลียดเขาโกรธเขาดันเอาชื่อเขาไปใส่ปรากฏว่าพวกเราก็ถามว่าแล้วจริงๆแล้วทางตำรวจเคยสอบไหมว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าตำรวจก็ยอมรับกับเราว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องบอกแล้วทำไมถึงไม่ไปเอาชื่อเขาออกเขาทำมาหากินทำธุรกิจไม่ได้จะไปกู้เงินใครๆเขาก็ไม่จะไปติดต่อค้าขายกับใครใครเขาก็ไม่เชื่อใจตำรวจตอบว่าไงรู้ไหมครับเขาตอบเราว่า
บอกไปยังส่วนกลางแล้วส่วนกลางบอกยังไม่มีนโยบายที่จะเอาให้เอารายชื่อเขาออกคืออาจารย์อันผมขอเรียกอย่างนี้นะครับว่ามันมีแรงกดดันจากผู้บังคับบัญชามีแรงกดดันจากตัวนายกเลยไม่ทราบว่าตัวนายกได้ไปทำอะไรมาในอดีตนะไม่ทราบว่ามันมีอะไรในใจของตัวนายกสมัยนั้นนะครับทักษิณนักหนาผมคิดว่ามันต้องมีปัญหาส่วนตัวแน่เรื่องนี้ที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหมใช่ครับทีนี้ผมถ้าใครรู้จักประวัติดีๆก็จะรู้ว่าเขาเกี่ยวข้องอย่างไรในอดีตใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแสดงว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์เหลือเกินจากยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้การรุนแรงสุดขั้วสุดขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาก่อนแต่ผมเข้าใจว่ามันเกี่ยวโยงกับธุรกิจส่วนตัวแน่มาอีกแล้วใช่ไหมธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวอันนี้นะครับผมขอเรียนมันเกี่ยวโยงกับนโยบายต่อพม่าด้วยคืออย่างนี้ท่านจำได้ไหมว่าวันแรกๆเลยเนี่ยนะครับที่ท่านนายกทักษิณเนี่ยเข้ามาเป็นนายกแต่ปรากฏว่าการไปประชุมที่เชียงรายเท่าที่ผมเข้าใจนะครับมีแผนที่ที่ทางฝ่ายความมั่นคงเขาคลี่มาให้ดูนะครับว่ายาเสพติดมันล้อมประเทศไทยไปหมดแล้วแล้วส่วนใหญ่นี่อยู่ในพม่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการของเราคือการแนะนำนโยบายต่อคุณทักษิณจากกองทัพสมัยนั้นท่านสรยุทธเป็นผบ.ตบ.ก็คือว่าจะต้องป้องกันชายแดนไม่ให้ยาเนี่ยมันทะลักเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เราติดยากันอย่างนวลนางอีลุงตุงนางมาแล้วสมัยนั้นนะครับคิดว่าปีละ2ล้านเม็ดนี่ก็เยอะแล้วนะครับสมัยนี้หลังจากปราบปรามฆ่าไปแล้วไม่รู้กี่พันคนเนี่ยนะครับปีละ40ล้านยังบอกยังน้อยไปเลยปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าประเทศเพื่อนบ้านเรายังค้าอยู่ยังผลิตยาเสพติดยังมหาศาลอยู่อันนี้แต่ผมเข้าใจว่าคุณทักษิณแกมีนโยบายอย่างอื่นขึ้นมาซึ่งกลายไปเป็นข่าวอื้อเฉาแล้วทุกวันนี้ที่เกือบจะโดนคดีเรื่องสอบสวนเรื่องนี้อาจารย์จำจักจำได้ไหมที่เราสอบสวน 4,000 ล้านเนี่ยในจำนวนของ 4,000 ล้านที่ให้พม่ากู้ไปเนี่ย1ล้านเนี่ยก็ให้ไปบริษัทเขาตัวแกเองใช่ไหมครับจำได้ไหมจากบริษัท Exim Bank เนี่ยใช่ไหมครับบอยไอ้1,000 ล้านเนี่ยให้ไปน่ะคือบริษัทที่แกตั้งขึ้นมากับนายทหารซึ่งเป็นนายกของพม่าสมัยนั้นไอ้กินยุ่นกินยุ่นนายพลกินยุ่นตั้งขึ้นมาแล้วเอาตัวแทนของเขาก็คือว่าลูกชายของเขากับลูกชายของเราเอ๊ะไม่ใช่ของเราสิของทักษิณน่ะลูกทักษิณน่ะลูกชายลูกชายไอ้โอ๊คไอ้โอ๊คก็นั่นแหละนั่นแหละก็คู่กันเป็นพาร์ทเนอร์กันในบริษัทไซเบอร์เทคด้วยกันปรากฏว่าบริษัทไซเบอร์เทคเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้โดนยึดไปแล้วพอข้อมูลออกมาว่าอ๋อมันผลาญเงินกันอย่างนี้เองนายกินยุทธโดนจับแล้วโดนกล่าวหาว่าปล้นชาติติดคุก150ปีครับแต่ไอ้คนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับมันคนไทยเนี่ยยังไม่ติดคุกเลยยังอยู่ลอยนวลอยู่ดูไบอ่ะคิดดูสิอ่ะนี่คือเรื่องของเรื่องที่มาที่ไปของที่เกี่ยวข้องกับปราบปรามยาเสพติดแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องโชว์ให้โลกเห็นว่าเขาเนี่ยจะปราบปรามยาเสพติดแต่การปราบปรามยาเสพติดเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์ผมขอเรียนอย่างนี้ว่ามันมีความหมายทั้งสองอันแสดงอิทธิฤทธิ์ว่าเขาสามารถจะปลิดชีวิตได้ถ้าไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเขาใครก็ได้ตายก็ได้เขาจะให้อยู่หรือจะไปก็ได้อันนี้คืออำนาจไม่ใช่ห่างไกลมากเลยอยู่มันควรจะอยู่คนละโลกกับคนไทยแล้วอย่างเงี้ยวิธีการใช้อำนาจอย่างนี้มันไม่ควรจะอยู่ในโลกนี้เลยแล้วถ้าบอกว่าประเทศแอฟริกามันมีการใช้อันนี้มากที่สุดก็เพราะว่ามันไม่มีประชาธิปไตยมันถอยหลังไปแล้วแต่มันไม่ใช่พื้นที่ของคนไทยไม่ใช่พื้นที่ในเอเชียไม่ใช่พื้นที่ของอารยธรรม
แล้วตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการของอาจารย์ที่มีอาจารย์คณิตเป็นประธานได้มีข้อสรุปใช่ไหมว่าทักษิณน่าจะมีความผิดในฐานะที่เป็นอาชญากรต่อมนุษยชาติใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมไม่จัดการฮะทำไมไม่จัดการต่อผมมันตัวคนเดียวยังไม่ไปจับได้ยังไงอ่ะคือประชาชนต้องเข้าใจประชาชนเห็นด้วยไหมครับว่าการปฏิรูปคราวนี้เนี่ยเราไม่ใช่จะเป็นการปฏิรูปเพียงแต่การเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเพียงแต่การปฏิรูปเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันมันต้องปฏิรูปเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเห็นด้วยไหมครับว่าเจ้าหน้าที่จะมาเข็นฆ่าประชาชนแล้วจะหลุดไปฟรีๆนี่ไม่ได้หรือจะวันดีคืนดีปลอมตัวเป็นคนจะวางระเบิดให้เราเสียหายเจ็บแล้วตายไปอย่างนี้ไม่ได้กี่ปีมาแล้วที่เราอยู่ในประเทศนี้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเรียกฆ่าประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้กูไม่ยอมอีกแล้วไม่ยอมโว้ยไม่ยอมอีกแล้วไม่ยอมกูไม่ยอมเห็นด้วยกับอาจารย์ไกรศักดิ์ไหมว่ากูไม่ยอมกูไม่ยอมพี่น้องครับผมให้ข้อมูลพี่น้องเพิ่มเติมคณะกรรมการที่อาจารย์คณิตนนครเป็นคณะกรรมการอิสระที่ตรวจสอบเรื่องนี้ปรากฏว่ารายงานเนี่ยได้ทำไว้ชัดเจนว่าน่าจะตั้งข้อกล่าวหาและไปฟ้องถ้าอยู่ต่างประเทศก็ไปศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติมีองค์ประกอบอยู่ 3-4 ประการประการที่1เป็นการประทุษร้ายในลักษณะฆาตกรรมต่อพลเรือนเพราะฉะนั้นเรื่องฆาตตอนยาเสพติดมันเป็นการฆ่าพลเรือนจำนวนมากถึง 2,000 กว่าศพใช่ไหมครับประการที่2เดี๋ยวต่อให้จบประการที่2ฆาตกรรมดังกล่าวนั้นเป็นฆาตกรรมที่เป็นวงกว้างและเป็นระบบเพราะเป็นระบบที่สั่งการจากส่วนกลางและดำเนินการเป็นวงกว้างจำนวนมากและเป็นระบบทั่วประเทศใช่ไหมครับก็เหลือประการสุดท้ายเท่านั้นที่จะต้องพิสูจน์เจตนาว่าทักษิณชินวัตรมีเจตนาที่จะทำให้คนตายหรือตำรวจมันทำกันไปเองถ้าดูจากการคำสั่งดูจากการปราศัยดูจากการสั่งการที่เป็นระบบทั้งหลายมันน่าจะโดนข้อหาที่เป็นอาชญากรต่อมนุษยชาติใช่ไหมครับพี่น้องท่านพ่อแม่พี่น้องอาจารย์เจิมศักดิ์ครับผมมีประเด็นที่สำคัญที่จะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องคืนนี้นะครับประเด็นแรกเลยพ่อแม่พี่น้องต้องเข้าใจไว้อย่างนึงว่าเรานักการเมืองไม่ใช่ป่าเถื่อนนะครับเราไม่ใช่อาชญากรนะครับนายกคนแรกของเราที่มาจากการเลือกตั้งนายชวนหลีกภัยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยนั้นชื่อนายสุรินทร์ พิศวรรณ สองคนเนี่ยครับสมัครประเทศไทยประเทศของเราเนี่ยประเทศสีนี้แหละครับของเราเนี่ยไปเป็นสมาชิกขององค์กรสำคัญที่สุดในโลกที่เพิ่งตั้งขึ้นมาในสมัยนั้นว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศสมัครเป็นสมาชิกแล้วท่านเชื่อไหมว่าศาลนี้ถ้าเราเป็นสมาชิกประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปฟ้องศาล
ได้ทุกเมื่อโดนละเมิดสิทธิ์โดยผู้นำของตัวเองแต่ว่าหมดวาระของนายชวนหลีกภัยไปนายทักษิณเข้ามายกเลิกการเป็นสมาชิกของ ICC International Court of Criminal มันยกเลิกเลยมันอ้างว่าไงเลยไหมครับมันอ้างว่าถ้าเราเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วมันสามารถที่จะมาจับในหลวงเราได้ดูมันอ้างดิไอ้ทักษิณแล้วในหลวงนายท่านเคยไปทำอะไรกับใครดูมันสิมันบอกว่ามันจะต้องปกป้องในหลวงในหลวงท่านไม่เคยทำผิดอะไรแล้วก็ทุกประเทศที่มีกษัตริย์ไม่ว่าเป็นประเทศฮอลแลนด์ประเทศญี่ปุ่นประเทศสวีเดนประเทศอื่นๆเดนมาร์กเป็นสมาชิกหมดเขามีกษัตริย์หมดเขาไม่เห็นปวดไปห่วงไปใยเหมือนไอ้ทักษิณเลยที่การกระทำอันนี้มันชัดเจนมีเจตนาชัดเจนอยู่แล้วเจตนาชัดเจนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผู้นำใช้การรุนแรงต่อสมาชิกพลเมืองของตัวเองนั้นพลเมืองไม่สามารถที่จะตอบโต้หรือปกป้องป้องกันตัวเราเองได้ไม่สามารถจะทำได้เพราะเราไม่ได้มีอำนาจอยู่ในกำมือของเราไม่มีอำนาจในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ได้มีอำนาจในการใช้ทหารมีอำนาจในการใช้ตำรวจเราต้องอาศัยศาลศาลอันนี้ตั้งขึ้นมาสำหรับอาชญากรข้ามชาติเหมือนในทักษิณอย่างนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องประชาชนของโลกจากภัยการละเมิดสิทธิ์ของผู้นำที่ไม่ปกติน่าเสียดายครับถ้าเราเป็นสมาชิกปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องมานั่งพูดแล้วอาจารย์เจริญศักดิ์ไม่ต้องมานั่งเล่าสารนาให้ฟังหรอกว่าความเลวคืออะไรอาชญากรรมของมนุษยชาติคืออะไรป่านนี้ทุกท่านเนี่ยควรจะรู้ได้แล้วป่านนี้เนี่ยครอบครัว10กว่าครอบครัวเนี่ยสามารถไปฟ้องได้แล้วแต่ท่านเชื่อไหมไม่มีผู้นำคนไหนในโลกนี้นะครับอยู่รอดได้ถ้ามีคดีอาชญากรรมอย่างนี้ไม่มีกันเลยมีที่ไหนบ้างคนที่เอาตัวรอดได้ก็คือว่าคดีคอร์รัปชันเพราะว่าฝรั่งมันชอบคอร์รัปชันอยู่แล้วฝรั่งไม่แคร์นายบุชกระทำสงครามยึดทั้งประเทศอิรักยังเอาบริษัทของไอ้รองประธานาธิบดีดิกเชนี่ไปสัมปทานสงครามได้เลยเขายังทำกันได้เลยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกโอ้ยคนนี้คอร์รัปชันคนนั้นคอร์รัปชันเขาบอกโอ้เฉยคุณเชื่อไหมตอนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เอาไอ้โทนี่แบร์มาพูดในเมืองไทยเนี่ยเพื่อที่สนับสนุนเน็ตไอ้ทักษิณเนี่ยจ่ายเข้าไปเท่าไหร่ผมไปฟังมาว่าฟาดเข้าไปตั้ง20ล้านแม่งมาพูดครึ่งชั่วโมงไอ้นั้นน่ะเหี้ยเหลือเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมขอเรียนว่าทิศทางทางการเมืองเนี่ยถ้าจะปฏิรูปนะถ้าให้ผมมาเดินข้างเคียงกับอาจารย์เจิมศักดิ์นะถ้าให้ผมจับมือกับท่านกำนันชื่ออะไรนะสุเทพโอ้ยแหมต้องหอชื่อเลยนะท่านสุเทพเนี่ยเราต้องปฏิรูปเรื่องกฎหมายว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ววิธีอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้นำของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะละเมิดหรือเจ้าหน้าที่สามารถละเมิดสิทธิเราได้เลยก็คือต้องไปอยู่ศาลอาญาระหว่างประเทศครับอันนี้ผมรับประกันปฏิรูปแน่อันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่งพี่น้องฟังอาจารย์ไกรศักดิ์จะเห็นได้ว่าระบอบทักษิณมันใช้ความรุนแรง
แต่พี่น้องพวกริ้วล้อขี้ข้าของระบอบทักษิณก็นิยมความรุนแรงมาชุมนุมแทนที่จะชุมนุมอย่างสงบอย่างพวกเรามันก็ใช้ความรุนแรงเราชุมนุมอย่างสงบมันก็ใช้ความรุนแรงกับพวกเราแต่พอเราชุมนุมเป็นล้านๆมันหาว่าเรากำลังลุกลานมันเปลี่ยนใส่เสื้อแดงเอาเสื้อขาวคุมทับแล้วก็มาจุดเทียนหาว่าเราใช้ความรุนแรงใช่ไหมพี่น้องพี่น้องมันก็ไม่ถึงอย่างนั้นกันทุกคนละนะอาจารย์แหมไม่ถึงอย่างนั้นทุกคนใช่ใจแต่ให้ดูภาพต่อไปนี้มะจะได้รู้ว่าใครเนี่ยที่มันเคยเป็นเสื้อแดงและใช้ความรุนแรงสั่งการแกนนำใช้ความรุนแรงและเปลี่ยนมาเป็นเสื้อขาวต่อไปนี่ครับเออนี่ใช่โอ้ยนี่ลูกเสือแดงใช่ไหมอ๋อใช่นะนี่ชัดเจนนะโอ้โหเนี่ยว้าวโอ้เสื้อขาวแม่มดแม่มดอันนี้มีขวัญชัยไพพนาใช่ไหมเศร้าแล้วใช่ใช่ใช่อันนี้ชัดเจนนะขอโทษทีนะอันนี้ชัดเจนอันนี้ยอมรับว่าจุดเทียนจุดเทียนโอ้โหใช่ใช่โอเคพี่น้องครับจนกระทั่งพี่คนดีทนไม่ได้เขียนกลอนพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีโดยเฉพาะตอนท่อนสุดท้ายถึงเขียนกลอนที่ว่าเอาเสื้อขาวไปทับเสื้อแดงบอกว่าอุดมการณ์จริงแรงก็แดงเถิดกล้ากล้าเปิดอย่าแกล้งแปลงเป็นขาวเคยเป็นแดงอันธพาลมานานยาวเป็นแดงกล้าวเปลี่ยนโลกสวยดูป่วยเกินถึงจะคว้าเสื้อใหม่มาใส่ทับแต่ราศีไม่มีจับดูขัดเขินถึงหยิบเสื้อขาวใหม่มาใส่เดินใครจะเชื่อคำเชื้อเชิญตื้นเขินจังบ้างก็เรียกเป็นแดงชุบแป้งทอดเป็นโกเต็กที่ถอดโชว์ด้านหลังเป็นหมาป่าในขนแกะกระแดะจังเดี๋ยวเลือดลังเดี๋ยวตกขาวไม่เข้าใจพี่น้องชอบบทสุดท้ายไหมครับบ้างก็เรียกเป็นแดงชุบแป้งทอดเป็นโกเต็กที่ถอดโชว์ด้านหลังเป็นหมาป่าในขนแกะกระแดะจังเดี๋ยวเลือดหลังเดี๋ยวตกขาวไม่เข้าใจสุดท้ายอยากจะถามอาจารย์นิดหนึ่งทำไมวันนี้หนังสือพิมพ์แนวหน้าเนี่ยผมถืออยู่ในมือเนี่ยเขาบอกว่าในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ดูจะล้มแล้วในเรื่องสามจังหวัดภาคใต้มีเหตุการณ์มีคนเสียชีวิตมากกว่าในสมัยก่อนอีกอาจารย์จะวิเคราะห์ว่าอย่างไรสั้นๆตรงนี้ก็ผมเรากำลังพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคนบ้าแล้วคนที่ไม่ปกติด้วยนะครับจากดูไบอันนี้มันผมคิดว่ามันประเทศเราเนี่ยตกอับที่สุดแล้วผมขอเรียนอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสารพัดอย่างหรือภาคใต้ก็ดีคุณทักษิณแกคิดว่าแกแก้ทุกอย่างได้ภายใน3อาทิตย์3เดือนแกคิดว่ามันเหมือนปิดและเปิดตู้เย็นแกคิดว่ามันเหมือนเกี่ยวกับการปรับอากาศแกคิดว่ามันเหมือนกับว่าจ้างคนไล่คน
มันเหมือนกับว่าเป็นบริษัทของตัวเองหรือเป็นครอบครัวของตัวเองมันคิดว่าอะไรเป็นง่ายๆไปหมดซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นโลกมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วที่ทักษิณเขาไปมาเลเซียแล้วก็ชวน BRN มาคุยกับรัฐบาลน้องสาวเขาอะคือข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับออกมาจากมาเลเซียเนี่ยก็คือว่านายทักษิณเนี่ยบินไปหานายกนาจิฟแล้วขอให้นายกนาจิฟเนี่ยช่วยจัดให้มีการเจรจากับ BRN หรือกระบวนการพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมเราผมให้ชื่อว่ากระบวนการมาเลนะครับในภาคใต้แล้วขอให้จัดอันนี้ให้สำเร็จภายใน3เดือนในวันที่เขาประกาศกันว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วที่จะเจรจากับทางฝ่ายกระบวนการมาเลนะครับมีการระเบิดเกิดขึ้น57จุดก็คือว่า BRN ตัวจริงนั้นได้ประกาศแล้วบอกว่าที่มึงพูดกันด้วยนะแม่งก็คือตัวปลอมไอ้โง่มันไม่ใช่คนจริงครับแล้วก็มาหลอกชาวบ้านเราอย่างเงี้ยที่ไม่รู้ลึกเพียงพอว่ามันประสบความสำเร็จแล้วคุณคิดดูสิว่าอะไรมันเกิดขึ้นการตายอย่างละเนระนาดประเทศไทยไม่เคยเจอความรุนแรงถึงขนาดนี้เลยท่านพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมต้องพูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับไม่มีผู้นำคนไหนเลยที่ยอมรับกระบวนการการยุติธรรมยอมรับนะครับว่าตัวเองนั้นจะต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้ผิดก่อนที่จะผ่านกระบวนการศาลต้องผ่านกระบวนการศาลแล้วการดำเนินการกระบวนการสอบสวนอันนี้เกิดขึ้นกับสองคนในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมาจนถึงทุกวันนี้เลยสองคนนั้นคือนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพสองคนนี้ยอมรับครับในกระบวนการศาลยุติธรรมของเราสองคนนี้ไม่หนีไปไหนครับสองคนนี้ยอมรับว่ามีเหตุการณ์การรุนแรงเกิดขึ้นและเขาจะพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้หนีไปไหนไอ้ทักษิณยังไม่โดนกล่าวหาแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่ดูไบตายเป็นพันไปอยู่ดูไบนายสุเทพนายอภิสิทธิ์คือรัฐบุรุษในใจของผมนายสุเทพนายอภิสิทธิ์ต้องเป็นรัฐบุรุษของมวลชนชาวไทยทั่วประเทศครับภาษาอังกฤษเขาเรียก political integrity of the highest order political total integrityเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่ากูได้เสียงส่วนมากแต่กูไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่แล้วครับประชาชนของเราที่มาที่นี่นะครับต้องภาคภูมิใจในผู้นำของเราครับสุดท้ายอยากจะอ่านอะไรให้พี่น้องได้ฟังผมได้รับข้อความที่ส่งมาในอินเทอร์เน็ตจากสุภาพสตรีใช้ข้อความว่าดิฉันงงเขาเขียนว่าอย่างนี้ดาอภิสิทธิ์ดิฉันเข้าใจแต่บอกทักษิณไม่จันไรดิฉันงงดาสุเทพสร้างความวุ่นวายดิฉันเข้าใจแต่เสื้อแดงเผาเมืองไม่เป็นไรดิฉันงงดาม็อบนกหวีดรุนแรงดิฉันเข้าใจแต่ม็อบทุบรถ
สองคนไม่เป็นไรดิฉันงงบอกไม่ใช่พวกล้มเจ้าดิฉันเข้าใจแต่ไอ้ตั้งปราศัยมินสถาบันหนุนกันใหญ่ดิฉันงงบอกอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าดิฉันเข้าใจแต่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่ได้ดิฉันงงบอกมาจุดเทียนขอสันติภาพดิฉันเข้าใจแต่เอาระเบิดมาปาใส่ดิฉันงงบอกให้เคารพกติกาดิฉันเข้าใจแต่ทำผิดแล้วแถลงไม่รับคำวินิจฉัยศาลดิฉันงงอยากเลือกตั้งดิฉันเข้าใจแต่ปล่อยให้รัฐบาลโกงจนฉิบหายไม่ว่าอะไรดิฉันงงและสุดท้ายอยากให้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกดิฉันเข้าใจแต่ผู้นำโง่บรรลัยเก็บไว้ทำไมดิฉันโคตรงงเชิญพี่น้องร่วมกันขอบคุณอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันที่มาให้สาระความรู้ถอนพิษระบอบทักษิณกับเราในวันนี้ครับและลาท่านลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคณะถอนพิษค่ะดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองดร.ไกรศักดิ์ชุนวันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ทั้งสองค่ะ